วันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลของ Bitcoin นะครับแล้วก็ข้อมูลของ d ดจ์คอยนนะครับซึ่งข้อมูลตลาดที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้อาจที่จะบ่งบอกเราว่า,วา Bitcoin หลุมแล้วเพื่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโดยเฉพาะชาว Bitcoin แล้วก็แฟนๆโดจคอยนนะครับก็ยังไงแล้วคิบไปดูนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยเนาะก่อนที่ไปดูกันนะครับผมฝากกด,ลกกด,ดไลค์กติะตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ เรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่คุณอีลอนมัสก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่ามีข่าวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เต็มโซเชียลมีเดียอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของคุณอีลอนมัสต้องการที่จะซื้อ Twitter นะครับเรียกได้ว่าก่อนหนนี้ที่ซื้อหุ้นไปราวๆเกาเถูกต้องไหมตอนนี้ไม่ใช่แค่เก้านะครับเรียกด้ว่าซื้อทั้งบริษัทเลยนั่นเองนะครับผมก็มูลค่าราวๆสักสีบิลเลียนนะครับถ้า เป็นมูลค่าเป็นต่อแชร์เนี่ยก็จะอยู่ล, 4. ละวๆห้าสิบสี่จุดสองเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งแชร์หรือว่าตอนหนึ่งหุ้นนั่นเองนะครับถือว่าการซื้อในครั้งนี้นะครับโอ้โหมีค่า p r ม m i ยมค่อนข้างเยอะนะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับราคาที่เขาต้องการที่จะจ่ายนะเียด้วยว่ามีค่า p r ม m ียมสําหรับราคาที่โอเคแหละออฟเฟอร์นั่นแหละว่าโอเคซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านั่นเองแต่ผมไม่รู้ว่า จะตอบตอกลงหรือไม่อันนี้ต้องรอจับตาก,กันดูเนาะสถานการณ์นะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอีลอนมัสถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นหนึ่ง,งบุคคลที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เขาก็ได้บอกนะครับผมว่า I w i l l along it หรือว่า Poten t i a l ของ Twitter เนี่ยมันควรที่จะบูมกว่านี้พูดง่ายๆนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยได้เอาอมาพูดถึงในเรื่องของตัวเซน s o อร์ชิหรือว่าการเป็นแบบ d e c e n t r a l i z e d Social Media อะไรแบบนี้หรือว่าเป็น social media ที่ โอเคแหละมีเสรีในการพูดหรือว่าฟีสปีชนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอดูเนาะว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทันใดนั้นพอมีข่าวนี้ออกมานะครับผมก็เลยได้ทให้ช่วงนี้หุ้นทวิตเตอร์ก็ถือว่าเกิดความคึกคักขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าใครถือหุ้นทวิตเตอร์อยู่ก็น่าจะฟินๆกับข้อมูลนี้การนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนะครับผมแฟนๆคริปโตหรือว่าแฟนๆโดคอยก็ตั้งหนา้าตั้ง,ต,ง,ต,งตารอนเนาะว่า การที่คุณอีลอนมัร์โอเคแหละก่อนนั้นนี้ซื้อหุ้น Twitter ไปกว่า9%ก็ทําทำให้โดยคอยพุ่งขึ้นมาเลยเนาะตอนนี้ชักเริ่มที่จะไม่ค่อยลงเลยดียว่าลงมาก่อนนะั้นนี้ค่อนข้างเยอะแล้วตั้งโอ้โหตั้งแต่กลางๆปีลงมาด้วยตลอดนะครับแต่ตอนนี้ชักเริ่มที่จะออกข้างแล้วก็ขับคลยขับขาวว่าจะเยือนได้แล้วหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะเพื่อนๆต้องไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมการเอาเองนะครับแต่ก็ถ้าเราดูข้อมูลนะครับผมคุณจรลอนมัด์ ต้องการที่จะให้ Twitter เนี่ยคือใช้เงินในอีโคสเตมของ Twitter เนี่ยโดยผ่านโดสดคอยนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าโอเคอนาคตเราอาจที่จะส่งทิปหรือว่าจ่ายเงินอะไรต่างๆผ่านแพลตฟอร์ม Twitter คือตอนนี้มันมีตัวอะไรในเน็ตเวิร์กถูกต้องไหมที่อยู่บน Bitcoin ถูกต้องไหมครับ แต่อนาคตหน้าที่จะมีโดจคอยอันนี้ไม่รู้จะจริงมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆต้องใช้วิยานเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับผมซึ่งในอนาคตเขาก็จะมีในเรื่องของตัวพรีเมียม u ับสคร b เ r อร์เพ t วซโดคอยอันนี้ต้องรอจับตาแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงผมคิดว่ามันจะทําให้โดคอยมียุทเคสที่สําคัญไม่ใช่เป็นมีมอีกต่อไปเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสกุลเงินหรือเป็นหนเหรียญที่เอาไว้จ่ายในอีโคสแตมของโลกอินเทอร์เน็ต อย่าง Twitter นั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมก่อนนั้นนี้ถ้าเราจำกันได้จะมีข่าวนี้เรื่องของดอดคอยมีโอกาสที่จะใช้หรือว่าโอนเงินเนี่ยโดยรูปแบบของออฟไลน์ได้นะครับคือปกติแล้วเวลาที่เราโอนเราก็จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมแต่นะครับผม s p a c e x หรือว่าอี o อนม s k สนี่แหละนะครับคุณอี o อนม s k สนี่แหละเนาะ เตรียมหรือว่ามีโอกาสที่จะทําให้โดทคอยเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็คือใช้ดาวเทียมเลยนะั่นแหละโดยใช้ s t a r link นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เจ๋งดีแล้วก็แปลกดีแล้วก็คุณนมัรถผมคิดว่าก็คงที่จะมีความบ้าบินพอเหมือนกันที่จะทําอะไร,ประแปลกๆอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งถ้าเรารพูดถึงในเรื่องของการเพย์เมนต์หรือว่าการจ่ายเงินผ่านดาวเทียมก็คือโอนไปได้ทั่วโลกนั่นแหละโดยที่อยู่ไหนก็ได้เนาะไม่จะเป็นต้องไปกังวลในเรื่องของตัวกิจกั้นในแต่ละประเทศนั่นเองนะครับซึ่งก็มีข่าวในเรื่องของ CNBC นะครับผมก็คือที่ไมมีสามารถที่จะโอนเงินไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่โปลแลนด์ได้นัน่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับผมจาก เอ็นบีซีเลยนะยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสื่อกระแสหลักที่ชักเริ่มมีในเรื่องของ case study หรือว่าการที่โอนเงินตัวและในเน็ตเวิร์กจากแมมมี่โอนไปยังที่โปแลนด์ได้นั่นเองนะครับก็เลยโอนกันจะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะแล้วเขาก็พอโอนเสร็จปุ๊บก็เข้าไปกดตังค์ที่ตู้ที่โปแลนด์แล้วก็ได้เงินออกมาเลยนั่นเองยังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ คิดว่าน่าที่จะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีความสนใจหรือว่าเป็นอีกหนึ่งยุทเคสที่สําคัญในการในเรื่องของตัวแลนเน็ตเวิร์กนะราะว่าแลนเะน็นเวิร์กเนี่ยถือว่าโอเคมีม,มีมีตัวนี้มาค่อนข้างนานแล้วเนาะแต่หมายถึงว่าเริ่มที่จะมีคนที่ความสนใจหรือว่าจริงจังแล้วก็เอามาช่วยเหลือในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้อะ่ะก่อนอันนี้ก็เคยเอลซอร์ถูกต้องไหมฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีในเรื่องของ ทางยูกับรัสเซียอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาบิตคอยหรือเปล่าเพืเ่อนๆต้องใช้วิจารยาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะแต่ก็ออกมาในสื่อกระแสหลักอย่าง CNBC ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น,นะครับคุณแจ็คเมลเลอร์นะที่เป็น CEO ของ s t ตน์นั่นเองที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับการ Payment โดยใช้ชตัว l i n ์ n n ็ n เวิร์นะฮะขออภัยพูดผิดนะฮะก็ล่าสุดโพสในเรื่องของตัวคลิปวดิโดเนาะที่ชิคาโกนะครับที่ทำการไปซื้อร้านขายของชำนี่แหละหรือว่าร้านสะดวกซื้อนี่แหละนะครับแล้วก็จ่ายเงินด้วยตัว Lightning n e t w o นะครับก็ใช้งานโชว์ทั้งตัวมูลว a l เลตตัว Cash App ที่ล่าสุดก็สามารถใช้งานไ h t n i น g Network ได้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอัตราการเติบโตของตัว payment volume เนี่ย พุ่งขึ้นไปกว่า400%เนาะ Cash App แล้วก็ Chivo Wallet นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้การใช้งานถือว่าเริ่มที่จะเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันในรูปแบบของระยะ2บน Bitcoin หรือว่าตัว l ในเน็ Network นั่นเองที่สามารถจะโอนเงินไปแบบโอ้โหคือคือถ้าเราดูในเรื่องของไปโอนเงินไปที่ u k ภายในระยะเวลาแค่เสี้ยววินาทีถ้าค่าฟรีแทบไม่ต้องเสียอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ ระบบการเงินแบบดั้งเดือผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเลยนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีเนาะโอนเงินเร็วขนาดนี้แล้วก็ข้ามโลกไปเลยไม่จะขอไปข้ามประเทศไปเลยนะครับถือว่า,น,าน่าสนใจดีเหมือนกันที่ตอนนี้บิตคอย n วันนี้กับบิตคอย n เมื่อก่อนไม่ใช่เคือในสายตาคนอื่นเนี่ยชักเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ในสายตาบิตคอยน์ก็คงจะโอเคมันเจ๋งอยู่แล้วถูกต้องไหมตอนนี้ก็ต้องรอดูเนาะว่าการใช้งานในระดับประเทศ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลอะไรต่อราคาหรือเปล่านะครับอนนี้ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อมูลของคุณวิลคายแมนเต้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักวิเคราะห์ชื่อดังเลยนะครับผมเป็นอย่างอายุน้อยอยู่เลยนะเก่งมากๆกนะครับก็ดาวชาร้านี้จากทางบ o ็อกแวร์ o l u t i o n เอามาให้กับเราได้ดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางกรา n o น e เนาะก็เป็นข้อมูลในเรื่องของตัว โดเมนซีโฟนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเนาะก็คืออยู่ในโซนที่เป็นสีเขียวนะหรือว่าเป็นโซนที่เป็นเฮลวี่ออป portunity หรือว่าเป็นโซนที่มีโอกาสอยู่มากๆเลยแหละหรือว่าเป็นโซนที่แบบบิตคอยยืนพื้นได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันพวกมันเข่นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันแต่ก็ถือว่าแมทริกนี้หรือว่าตัวโดเมนซีโฟนี้มีความน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวโดเมนซีโฟนเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเป็นการวัดมูลค่าของบนะิตคอยเนาะโดยใช้ Market Cap นะครับผม หารด้วยมูลค่าของเหรียญบิตคอยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วง1ปีนะครับผมก็เลยเดาว่าสมมติถ้าไอตัวค่าโดเมนซีโฟนเนี้ยมันส,สูงนะครับหมายความว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่เยอะหรือว่ามีการมาร์เก็ตแคปเนี่ยที่สูงนะครับผมซึ่งก็โอเคอาจที่จะทําให้ช่วงนั้นนะ่มีความที่เป็นแบบ o v e r อร l แวหรือว่าโอเคราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ถ้าดอมินิซีโฟลเนี้มันตกต่ำลงมาโดยที่อยู่ในระดับที่ประมาณสัก2 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก6ล้านบาทเนี่ยในโซนสีเขียว,ยวตรงนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าจะจริงแบบนี้หรือเปล่านะครับเวาเราดูย้อนหลังกลับไปทุกครั้งที่ตกมาอยู่ในโซนที่เป็นสีเขียว,ยวตรงนี้ก็คือ2องแสนเหรียญเนี่ยม,มันมักที่จะเป็นจุดหลุมหรือว่าเป็นจุดพื้น ของราคาบิตคอยเหมือนกันซึ่งทันที้านั้นผมไม่ได้มานะน,นัในการลงทุนเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่เราน่าที่จะเอาไปคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของตอนนี้รายใหญ่ที่มันตกลงมาในโซนสีเขียวตรงนี้แล้วเนี่ยมันเด้งกลับขึ้นไปแล้วนะครับผมกันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่เอาไปคิดพิจารณาวิเคราะห์เป็นข้อมูลออนเชนเนาะไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับ โอเคสหรหดับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ข้อมูลกันไปนะสำหรับข่าวสารโดยเฉพาะบิตคอยแล้วก็ดูดคอยใน,นขณะนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับยังไงถ้าใครชชอบฝากกด like, กไลค์กดติดตา,ามเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ